ารัตอยู่เย็นครับนักเตะใหม่ของนิติปทุมนะครับบอลยังมาอยู่ที่สารัตตวัดเข้ามาสุรชาติไฮบอลมาสารัตตวัดเร็วแต่โอยังต่อบอลกันอยู่ครับอยู่ที่สารัตสารัตให้มาอยู่ที่วิกบอลอยู่แต่ว่าโดนพัวพันโดยโตติแล้วก็โดนแย่งลูกนี้ปั๊มโดยสารัตที่ตูนเยสตูนเยสมาที่สารัตแม่ธิติพันธ์เปิดติดแต่ก็ยังได้อยู่ครับสารัตออกบอลมาทางด้านขวาบอลมาอยู่ที่สันติภาพเอาละครับสันติภาพดึงรอจังหวะนิดนึงแล้วไหลให้กับสารัตสารัตค่อยๆพาไปฝากมาโอ้โหลูกนี้สุรชาติชิ่งไม่ดีครับเกมก่อนสารัตเปิดลูกนี้พุ่งไปบ่งได้ครับอิราฟานแต่ว่าบอลเนี่ยมันล้นไปแล้วนะครับคืนกับปันตูเยสสารัตให้มาที่วิกเตอร์คาร์โดโซตั้งให้ตูเยสสารัตสารัตเปิดบอลออกมาทางด้านซ้ายสุภศักดิ์ไม่ได้สารัตบ้างสารัตให้มาตูเยสเปิ้ลจังหวะเดียวยืนประคองอยู่ตูเยสเลือกให้มาตรงกลางสารัตมาสุภศักดิ์ให้สารัตสุภศักดิ์ทำชิ่งกันและสุดท้ายเสียบอลไปให้กับเฮอร์เบตตี้เฮอร์เบตตี้ขวางเข้ามาตรงกลางสุเลสให้เปิดมาข้างหน้าไม่มีใครสารัตเก็บสารัตลูกนี้ปล่อยให้มาโตเตอร์ท่าเรือมาที่ณัฐวุฒินัฐวุฒิโดนจิ้มเสียบอลให้กับทาง BG โอ้แต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยให้เป็นฟรีคิกของทาง BG ปทุมสารัตเปลี่ยนแกนออกไปสันติภาพลากตัดเข้ามาโดนจิ้มเสียบอลให้กับ BG ปทุมสุรชาติคืนกลับมาสารัตสารัตเจอธนาสิทธิ์แย่งบอลไปได้เอาครับดาวรุ่งของ BG ปทุมแกจะตามคอยประกบเฮอร์เบอร์ตี้ไว้หลายบอลมาอยู่ที่สุมัญญาไอ้ณัฐวุฒิกระชากไปติดอิราฟานบอลมาเป็นของ BG ปทุมอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ตูเยสสารัตโตติขยับครับต้องไหลมาที่สารัตเดี๋ยวฟาดผ่านขวางสั้นๆมาสารัตออกมาที่สุภศักดิ์สุภศักดิ์คืนสารัตให้มาสั้นๆมาที่สารัตออกซ้ายมาที่สุภศักดิ์สุภศักดิ์คืนสารัตสารัตเข้ามาให้กับสุรชาติออกมาที่สุภศักดิ์ใหม่จิ้มคืนสารัตไปไม่ได้แล้วแล้วโดนฉกไปครับโดยธนาสิทธิ์ธนาสิทธิ์ลองลัดไก่ดูโอ้โหลูกครับจังหวะแรกเนี่ยไปตัดบอลได้จากสารัตครับสารัตเนี่ยไม่เห็นว่าธนาสิทธิ์มาครับโดนขโมยบอลไปเลยครับสุมัญญาให้ธิติพันธ์มาอยู่ที่สารัตสารัตเปิดยอดโด่งมาจะให้กับทางสุมัญญายังวิ่งสปีดตามไปทันนะครับเอาละครับขึ้นมงไม่ได้ครับธิติพันธ์แต่ยังมาใหม่สารัตออกมาโตติโตติเปิดเข้าไปลูกนี้นาบูนเสียบอลไปอีกแล้วมาแล้วครับสารัตสารัตลองยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับดูต่อไปครับเท้าซ้ายจังหวะยิงได้ดีแต่ว่าไม่เข้ากรอบนะครับยิงไม่สักดูจากมุมนี้ก็ถือว่าออกไปเยอะเหมือนกันครับลูกยิงของสารัตอยู่เย็นหมายเลข6ของ BG ปทุมก็มีการทิภาพคืนกลับมาอยู่ที่สารัตสารัตขวางเข้ามาตรงกลางสารัตยอดลูกนี้ออกไปทางด้านขวาให้กับสันติภาพเอาบอลให้มาที่สารัตสันติภาพกลับไปที่อีราฟานบอลทางขวาสารัตออกบอลมาที่สารัตเล่นกันสั้นๆมาที่สารัตออกซ้ายว่างครับสุภศักดิ์แม่นลึกท่าเรือมาบ้างครับรอจังหวะแบบนี้ณัฐวุฒิไม่ผ่านสารัตครับยืนปักหลักแล้วครับและผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดจบการแข่งขันนะครับ